ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่กรอบอินเดียใส่ปีกไก่บนลอกกระดูกลงในภาชนะตามด้วยผงมาซาลาและนมสดคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงใส่ผงปรุงรสเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยหอมแดงเจียวโขลกละเอียดและผักชีสับคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะใส่ไก่ที่หมักไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยส่วนผสมผงปรุงรสที่เตรียมไว้ลงในภาชนะที่มีไก่ทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบอินเดีย